นี้ไฟล์พี่นัทนะผมก็ดูอันนี้ก่อนดูเป็นเชลใช่ไหมถ่ายแรงเป็นเชลแสดงว่ามันต้องรันเมจก่อนใช่ไหมเอ๊ะเป็นเชลแล้วทำไมไม่เห็นเมจเป็นบอลอ่ะลองเลยลองผมลองรันนะถ้าเป็นเชลน่าจะต้องเห็นเส้นเมจอ่ะมันไม่เมจอ่ะแปลกๆละแปลกๆละเป็นเชลไม่เมจต้องไปดูดูจิมิตี้แล้วก็ฟลอกนะไปดูว่าเชลตั้งค่ายังไงไฟนอลเอลิเมนต์เชลชิปปับปับทำไมไม่เมดไปดูการตั้งค่าเมดจับเพอร์เฟลนจับเพอร์เฟลนเมชชิ่งนอร์มอลนอร์มอลนี่อันนี้น่าจะติดมาจากของไฟล์พี่นะน่ามันไม่เมดแล้วน่าจะต้อง 0.5 นะครับโอเคโอเคแล้วก็รันใหม่นะครับเอ๊ะยังไม่เมดอีกเดี๋ยวนะไฟล์หน่วยเป็นเมตรนะจะหาวิธีแก้ปัญหาวัด3เมตรไม่เมตรอ่ะจัดการเมตรอ่ะตอนนี้ก็ delete เมตรก่อนปึ้ง yes แล้วก็ไปดูเมตร option นะ 0.5 โอเคอ๋อ simple แล้วกันโอเคแล้วก็ meshกดเมทหรือยังกด default อ้าวเมทละจริงมันน่าจะเมทตั้งแต่เมื่อกี้แหละไม่ได้ดูอันนี้เป็น floor เป็น curtain wall ไม่ได้ไม่สนใจถามเอาอันนี้ที่พี่ถามนะครับทีนี้พอเมทปุ๊บมันก็จะถ่ายแรงตามเมทนี่แหละนะจะถ่ายแรงตามเมทนะครับจริงๆถ้าอยากให้มันถ่ายแรงซ้ายขวาจริงๆก็ต้องปรับอาจจะปรับเป็น one way นะเป็นone way อะไรเงี้ยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ตั้งค่าเหล็กเสริมให้มันเสริมซ้ายไปขวาก่อนนะซึ่งจริงๆมันไม่ถูกสักทีเดียวเนาะเดี๋ยวผมปรับพวกนี้ดีกว่าปรับให้มันเป็น geometry แล้วก็ floor นะแล้วก็เล็กสลับ one way ตัวนี้ one way shell one wayone way โอเคเยี่ยมได้สลับ one way อ่ะผมก็เลือกตัวนี้ทั้งหมดเนาะน่าจะเป็น wall ทั้งหมดมั้ง select all แล้วก็ปรับให้เป็น one way นะได้สลับ one way โอเคแล้วก็ one way เนี่ยเขาจะถ่ายแรงตาม x นะ default เขาจะถ่ายตาม x เนี่ยต้องปรับ x กับ y ใหม่ one way เดี๋ยวนะเจอวิธีแล้วก็ฟลอร์ใช่ไหมครับวันเวย์โอเคขอดูที่ขวาดิสเพย์ดูพาร์เนลเดเรคชั่นออฟโหลดเนี่ยไม่ได้ละจะต้องเปลี่ยนทิศนะครับก็ไปจิมิตี้แล้วก็รู้สึกจะอยู่ property โลคอลพาร์เนลเดเรคชั่นนะครับเปลี่ยนทิศ x นะครับคลิกนี่ให้มาทางนี้ซ้ายไปขวานี้แล้วก็ apply ให้กับ apply ให้กับ panel นี้แล้วนะปุ๊บ apply โอเคแล้วก็จิ้มเลยปึ้ง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 ไล่ทำไปปึ้งปึ้งปึ้งโอเคผมทำให้ดูอันเดียวแล้วกันแบบนี้ต้องถ่ายอะไรแบบนี้จากนั้นรันก่อนปึ๊บโอเครันเสร็จแล้วไปตั้งค่าดีไซน์ใช่ไหมครับดีไซน์ requirement fontment ปึ้งก็ตั้งค่าเป็น wall ใช่ไหมครับ rc wall rc wall เดี๋ยวมันคลิกอันนี้มาแล้วกัน rc wall 1นะครับโอเคแล้วก็
main reinforcement นะรับ compression กับ bending นะตัวนี้ bending กับ compression นะ main reinforcement direction ก็ along ตามแกนตามแกน x นะ along x axis at แล้วก็เอามาใส่ให้ panelแต่ว่าอันนี้ถ่ายแรงตามแกน x มันรู้ได้ไหมมันเจอรูนะแต่โอเคลองดูก่อน apply เนี่ยต้องตั้งค่าประมาณนี้ครับแล้วก็ไปรัน select previous ได้ไหมเดี๋ยวผมลองดูเลยแผ่นนี้คอนโทรล C รันแผ่นนี้คอนโทรล V ปั๊บอ่ะแคลมันรันไม่ผ่านนะเมื่อกี้เราเข้าไปดูใหม่ Global System อันนี้ Global นะผมไปเลือกเป็น X Global ผิดเลยจริงต้องเป็นAutomatic นะ Automatic Reinforcement Direction Adopted According to Panel Local System โอเค Add Yes โอเคแล้วก็ Run เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะแล้วก็ดู Area Required นะไปทาง x นะไปทาง x ขนาดกับทิศทาง x นี่ area required y ไม่ใช่ x บวกนะ x บวกก็อย่างงี้ชุบถ้าเป็น y เหมือนไม่ค่อยมีนะ เพราะว่าไม่ได้ให้เสริมเหล็กทาง y นะประมาณนี้ครับพี่แต่ว่าถ้าเสริมเหล็กทาง x ผมว่าอันนี้ตัวนี้จะมีปัญหาหรือเปล่ามีปัญหาอีกตัวที่เป็นเจาะรูนะครับแต่ว่าเนี่ยนี่แหละหลักการวิธีการปรับเนาะให้มันเสริมเหล็กทางทิศทางใดๆตามที่เราต้องการนะครับสวัสดีครับ